สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะอากาศดีนะคะถือได้ว่าอากาศดีก็ว่าได้เพราะว่าไม่มีฝนตกแล้วก็ไม่มีหิมะด้วยนะคะนานมากๆเลยนะคะที่โอไม่ได้นำรถนะคะมาล้างนะวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะคะถือว่าอากาศดีนะคะเราก็จะนำรถมาล้างนะแล้วก็เราจะขับรถไปตามเส้นทางนี้นะคะก็จะเลี้ยวขวาเข้าตรงนี้นะคะแล้วก็ไปรอคิวนะคะที่จะทำการล้างรถนะคะเรามาถึงแล้วนะคะก็มาเจอรถเยอะแยะเลยนะคะที่เข้าคิวรอล้างรถนะคะปกติจะไม่ค่อยมีรถนะคะวันนี้อากาศดีก็เลยผู้คนก็นำรถออกมาล้างเยอะแยะเลยนะคะนานมากๆแล้วเหมือนกันที่โอไม่ได้นำรถมาล้างนะคะตั้งแต่หน้าหนาวนะคะก็วันนี้อากาศดีก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้คิวแล้วนะเราก็จะนำรถของเราไปเข้าที่จอดรถนะคะเราจะทำการล้างรถเองนะคะพอเราได้คิวของเรานะคะเราก็เลื่อนรถของเรานะคะมาอยู่ที่ช่องล้างรถนะคะเราได้ช่องสุดท้ายนะวันนี้เห็นไหมก็จะมีแปลงเมื่อกี้นะคะสำหรับล้างนะคะเราก็มาเลือกโปรแกรมที่เราจะใช้ล้างเลยมีสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกสีเหลืองนะคะนั่นก็คือเป็นใช้แปลงนิ่มๆใช้มีเหมือนอารมณ์ฟองสบู่ล้างเบาๆนะคะบางแบบสบายๆแล้วก็จะหยอดเหรียญลงไปนะคะแล้วเราก็เลือกโปรแกรมที่เราต้องการเลยเขาจะระบุเลยนะคะว่าเขาจะมีว่าเราหยอดเหรียญลงไปเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆดูเรื่อยๆนะคะว่าเราเหลือเวลาเท่าไหร่เห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นสีแดงนะก็จะเป็นโปรแกรมล้างเหมือนกันนะแต่จะเป็นที่มีแรงน้ำเยอะหน่อยนะคะเราเลือกแบบสบายๆเห็นไหมคะตรงสายที่เราล้างนะคะก็จะมีขาตั้งยื่นลงไปแบบนี้นะก็จะเป็นสายที่สูงแล้วก็ยาวนะคะให้เราใช้ได้สะดวกสบายใช้งานได้สะดวกสบายสำหรับล้างได้ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาของรถสามารถเลื่อนนะคะแล้วก็ล้างได้รอบตัวรถเลยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนั้นก็จะเป็นสายสีเขียวนะก็จะเป็นแบบล้างน้ำนี่นะคะเราก็ล้างไปเรื่อยๆมีโฟมน้ำมีเหมือนอารมณ์ฟองสบู่บ้านเราล้างรถไปเรื่อยๆเห็นไหมคะตู้โปรแกรมของเขาก็จะบอกเห็นไหมคะเราจะเหลือแค่1ยูโรเราก็ต้องทำเวลาในการล้างด้วยนะให้ทันกับจำนวนเงินที่เราเลือกไปเมื่อกี้เราใช้สีเหลืองเมื่อกี้ Soft Charm Booster นะที่เลือกไปนะคะซึ่งเครื่องนี้นะคะก็สามารถใช้ได้ทั้งเหรียญที่เป็น2ยูโร1ยูโรแล้วก็เหรียญที่ทางสถานบริการตรงนี้เขาเตรียมไว้ให้นะคะเลือกใช้ได้3แบบเท่านั้นเองนะคะซึ่งโปรแกรมล้างนะก็จะมีหลายๆแบบเลยมีทั้งแบบที่ใช้พลังงานสูงใช้แรงอัดฉีดนะคะทั้งที่แบบทำให้ล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็เป็นมีโปรแกรมแว็กซ์ด้วยนะแว็กซ์รอบตัวรถด้วยนะมีหลายๆแบบให้เราเลือกในเราชอบแบบไหนก็เลือกแล้วก็ค่อยหยอดเหรียญลงไปเห็นไหมคะเวลาตอนนี้เราเหลือแค่50เซนแล้วนะต้องรีบล้างนะพอเราล้างอารมณ์ฟองสบู่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำการล้างด้วยใช้น้ำเปล่าธรรมดานะทำความสะอาดฟองสบู่นะคะเหรียญของเราหมดแล้วเราจะหย่อนเหรียญลงไปอีกครั้งหนึ่งเราก็เลือกโปรแกรมนี้นะใช้น้ำเปล่าล้างนะคะซึ่งเป็นเหมือนอัดฉีดแต่ว่าไม่แรงมากนะคะก็จะเป็นอัดฉีดแบบเบาๆแบบนี้นะคะล้างไปให้ตัวรถรอบๆตัวรถให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็ทำเวลาเหมือนเดิมนะคะที่นี่นะคะก็จะมีทั้งล้างรถธรรมดาแล้วก็มีแบบดูดฝุ่นด้วยทำความสะอาดในตัวรถด้วยนะคะเดี๋ยวเราล้างรถเสร็จแล้วนะคะโอก็จะเลื่อนรถนะคะไปที่บริเวณนี้นะซึ่งก็คือที่สำหรับดูดฝุ่นข้างในรถนะเป็นเครื่องขนาดใหญ่นะเดี๋ยวเราก็จะเลื่อนรถไปแล้วนะรถเราล้างเสร็จสะอาดเรียบร้อยแล้วนะข้างนอกนะต่อไปเราก็จะเลื่อนรถไปแล้วนะคะไปทำการดูดฝุ่นในตัวรถนะคะส
ซึ่งเจ้าเครื่องดูดฝุ่นนี้นะคะก็จะมีราคาบอกไว้เช่นกันว่า1ยูโรนะคะใช้ได้4นาทีแล้วก็2ยูโร8นาทีนะคะก็จะมีบริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะที่ดูดฝุ่นแบบนี้นะคะเราก็หยอดเหรียญลงไปนะคะแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยจะมีฝั่ง A ฝั่ง B เห็นไหมคะบอกไว้เลยนะว่าเราจอดรถอยู่ฝั่งไหนก็ใช้ฝั่งนั้นได้เลยนะก็จะมีเหรียญ2ยูโร1ยูโรแล้วก็เหรียญจากศูนย์บริการที่นี่ด้วยเช่นกันนะใช้ได้3แบบเหมือนที่ในระบบล้างเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวเรามาดูดฝุ่นกันเลยนะคะทำเวลาอีกแล้วจ้าเดี๋ยวเราเดินมาฝั่งนี้บ้างนะคะที่นี่เขาจะมีบริการขายผ้าสำหรับเช็ดรถด้วยนะคะเขาบอกไว้เลยว่ามีทั้งแบบเช็ดกระจกเช็ดข้างในเช็ดที่เป็นพลาสติกนะมีให้เลือกไปหลายแบบเลยนะแล้วเช็ดแบบซับแห้งก็มีเขาจะมีผ้าหลายแบบให้เราเลือกใช้ผ่านตู้อัตโนมัติแบบนี้นะเลือกได้เลยแล้วกดปุ่มเข้าไปหยอดเหรียญแล้วก็รับผ้าที่เราเลือกซื้อได้เลยนะคะรับไปเลยแล้วก็ไปเช็ดรถของเราได้เลยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นเครื่องสำหรับล้างที่แผ่นรองเท้านะข้างในตัวรถแบบนี้นะคะบริเวณนี้ก็จะมีก๊อกน้ำให้ด้วยถ้าใครที่นำถังน้ำมานะคะต้องการจะเช็ดรถนะคะก็สามารถนำถังน้ำมาเปิดก๊อกน้ำตรงนี้นะใช้ได้ฟรีเลยนะคะแล้วก็มีบริการล้างนะคะสำหรับแผ่นรองเท้าในที่เราเหยียบในรถนะคะได้เลยนะคะแล้วก็ทำตามขั้นตอนของเขาได้เลยกดปุ่มตรงนั้นตรงนี้นะคะล้างนะก็จะมีการทำการล้างนะคะแล้วก็สามารถนำแผ่นมารองนะคะเสด็จน้ำตรงนี้แล้วค่อยกลับไปใส่ในบริเวณตัวรถล้างจากที่เราดูดฝุ่นเสร็จเรียบร้อยได้เลยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเราล้างรถของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะรถของโอเอี่ยมอ่องอรไทยเรียบร้อยนะคะก็ขอตัวกลับแล้วนะคะซึ่งที่ล้างรถนี้ก็ไม่ไกลจากบริเวณตัวบ้านของโอเลยนะขอบคุณทุกคนที่มาล้างรถด้วยกันนะคะลาไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ